อีกหนึ่งเรื่องที่บรรดาพรกการเมืองแล้วก็ผู้สมัครต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนั่นก็คือเรื่องของการใช้จ่ายในการหาเสียงนะครับจะถือว่ารวยมากโอ้โหใช้งบไปตามใจชอบไม่ได้นะครับเพราะว่ากกตเขามีกําหนดกรอบไปแล้วนะครับว่าจะใช้ได้เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วไม่ใช่แค่ทําภายในกรอบครับแต่ว่าจะต้องทําบัญชีรายรับรายจ่ายให้ถูกต้องและครบถ้วน เป็นไปในแนวทางเดียวกันด้วยซึ่งกรกตเขาก็รู้รับว่าระเบียบพวกนี้มันอาจจะยากสับสนนิดนึงวันนี้เขาก็เลยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับให้กับทั้งบรรดาผู้สมัครพรรคการเมืองแล้วก็กรก,กตจังหวัดเองด้วยสอนการรายงานค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งรับว่าต้องรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็รายงานอย่างไรให้มันครบถ้วนเพราะว่าถ้าทำออกมาไม่ครบหรือเป็นเท็จจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาด้วยนะครับ วันนี้สำนักง,งานกกตได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายที่ใช้ในการหาเสียงให้กับผู้สมัครพรรคการเมืองแล้วก็กกตจังหวัดจะได้ทำบัญชีออกมาได้อย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นไปในทางเดียวกันตามกฎหมายเนี่ยจะต้องทำแล้วรายงานต่อกกตภายใน90วันนับจากวันเลือกตั้งนะก็คือ14พฤษภาเนี่ยนับต่อไปอีก3เดือนประมาณนั้นคุณต้องส่งให้กกตภายในนั้น ซึ่งวันนี้เนี่ยรองเลขาที่การกรกตพันตารวจตรีนัทวัฒน์สงเสงียมศักิ์ก็บอกว่ากรกตห่วงใย,ยเรื่องนี้ครับอยากจะให้ทุกพัคก,การเมืองเนี่ยปฏิบัติตามกฎหมายพัคก,การเมืองประกาศและระเบียบของกรกตที่เกี่ยวข้องเพราะว่ากฎหมายกําหนดข้อห้ามแล้วก็ลักษณะต้องต้องห้ามในการหาเสียงไว้แล้วส่วนการรายงานค่าใช้จ่ายเนี่ยสำคัญนะต้องยื่นหลังเลือกตั้งภายใน90วันนับจากวันเลือกตั้งใหญ่14พฤษภา ถ้าไม่ครบถ้วนจะมีการดําเนินคดีอาญาตามมาก็เลยเน้นย้าผู้สมัครและพักการเมืองว่าจะต้องดําเนินการอย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนดไม่รายงานเทสจแล้วก็ห้ามใช้จ่ายเกินกรอบวงเงินที่กําหนดด้วยครับจริงๆวันนี้นะักข่าวไปงานนี้เยอะมากเลยไม่ได้สนใจเรื่องทํางบหรอกนะจะไปถามกรกะตเรื่องที่คุณชูวิทย์อ่ะโพสต์คลิปเลยว่าม,มีบุคคลอ้างตัวเป็นอสมอเนี่ยนะเหมือนไปประมาณเรื่องซื้อเสียงอะไรอย่างเงี้ยทางกรกะตว่ายังไง